สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ติดตามมี่จะบอกว่ามี่จะลงคลิปทุกวันอาทิตย์ตอน1 ทุ่มค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะเป็นหัวข้อที่หลายๆคนค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่ามันคือหัวข้อของการเลือกแว่นสำหรับสาวหน้ากลมแบบเรานั่นเองเย้สำหรับสาวๆรูปหน้ากลมนะคะไม่ต้องน้อยใจเพราะว่าผู้หญิงเอเชียกับผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อะจะมีรูปหน้ากลมค่อนข้างที่จะเยอะหน้ากลมมันก็มีความน่ารักเหมือนกันเข้าข้างตัวเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมีทริคในการเลือกแว่นสำหรับสาวหน้ากลมมาฝากสาวๆกันค่ะไปดูกันเลยก่อนที่เราจะไปเลือกแว่นค่ะลักษณะของสาวๆรูปหน้ากลมนะคะเรามาเช็คกันดีกว่าว่าคุณรูปหน้ากลมหรือเปล่าอย่างแรกนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีแก้มนี่ค่อนข้างจะมีแก้มเยอะกว่ารูปหน้าอื่นแล้วก็เป็นรูปหน้าที่แบบว่าคางค่อนข้างจะสั้นนี่ค่ะคางสั้นมากเดี๋ยวเราขึ้นอินเสิร์ตให้เช็คอีกรอบนึงนะคะค่ะเรามาที่ทรงแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือทรงเหลี่ยมซึ่งหลายๆคนอ่ะก็เข้าใจถูกแล้วแหละว่าถ้าเราหน้ากลมอ่ะให้ใส่เหลี่ยมเพราะว่ามันจะตัดความกลมบนใบหน้าให้มันดูเรียวขึ้นหรือว่าเรารูปหน้าไหนให้ใส่ตรงข้ามเช่นรูปหน้าเหลี่ยมก็ให้ใส่กลมมันก็เป็นความเข้าใจที่ค่อนข้างจะถูกเหมือนกันค่ะแต่ว่ามันมีอีกหลายทรงที่เราสามารถใส่ได้หรือว่าบางคนชอบแบบเหลี่ยมหนาๆมันก็จะประมาณนี้แต่สำหรับตัวมี่เองอ่ะมี่ไม่ค่อยชอบเหลี่ยมหนาเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าใส่แล้วมันดูซีเรียสมันดูแบบมีความจริงจังมันดูมีความแว่นแต่บางคนเขาก็ใส่สวยจริงๆนะคะกับทรงเหลี่ยมขอบหนาเรามาที่ทรงต่อไปกันเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยใส่ทรงนี้มาก่อนนั่นก็คือทรงแคทอายค่ะสำหรับทรงแคทอายนะคะตรงนี้มันก็จะมีความชี้ๆขึ้นไปค่ะความชี้ของมันอ่ะมันก็จะช่วยดึงตาของเราอ่ะให้มันดูแบบสูงขึ้นแล้วแก้มของเราอ่ะมันก็จะดูลดลงอ่ะมันคือความมหัศจรรย์ของการใส่แว่นนะคะซึ่งก็คือแบบเปลี่ยนแว่นก็เท่ากับเปลี่ยนลุคได้เลยนี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็สำหรับทรงต่อไปนั่นก็คือทรงเรียกทรงไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าทรงเนี้ยด้านล่างอ่ะมันจะเป็นหยดน้ำค่อนข้างสมูทเข้ากับแก้มของเราแล้วก็ด้านบนนะคะมันจะมีหลายๆเหลี่ยมก็จะช่วยตัดเอาความเหลี่ยมอ่ะมาสู้กับความกลมกลายเป็นแบบหน้าที่มันดูสมูทขึ้นประมาณนี้ค่ะแล้วก็แว่นตัวเนี้ยมันได้หลายลุคคือไปเที่ยวใส่ไปทำงานมันก็ดูโอเคอ่ะมันก็ดูมีความแฟชั่นกับสาวๆแบบเรานะคะ wow.มาที่ทรงต่อไปคิดว่าทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วอ่ะมันคือทรงเลย์แบนค่ะด้วยความที่เลย์แบนอ่ะมันโอเวอร์ไซส์ใช่ไหมคะการที่เรารู้สึกว่าตัวเองเราแบบมีแก้มใหญ่อะไรเงี้ยเวลาใส่โอเวอร์ไซส์ไปอ่ะหน้าเรามันจะดูเล็กค่ะทุกคนมันจะแบบดูหลอกตาคนอื่นได้แว่นใหญ่หน้าเล็กอะไรอย่างนี้นี่แล้วก็ทรงนี้ค่ะตัดออโต้เลนสวยมากแนะนำเลยแล้วก็มาถึงทรงสุดท้ายค่ะหลายๆคนก็จะสับสนอะว่าเอทรงเนี้ยมันเหมือนกับทรงกลมไหมคำตอบคือทรงหยดน้ำอะไม่เหมือนกับทรงกลมนะคะทรงกลมอะถ้าให้เห็นภาพก็คือกลมเหมือนเราวาดวงกลมไปเลยอะเหมือนโนบิตะเหมือนแฮร์รี่อะไรอันนั้นอะคือกลมแต่หยดน้ำอะมันไม่ได้กลมขนาดนั้นทรงที่สามารถเข้าได้กับถูกรูปหน้าเป็นทรงที่เข้ากับรูปหน้าผู้หญิงกลมๆหน้ากลมหรือว่ารูปหน้าไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าได้ง่ายที่สุดและด้วยความที่มันเป็นเกาะบางอะมันจะทำให้หน้าเราอะดูโปร่งคือไม่ได้แบ่งชัดเจนระหว่างแว่นกับรูปหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะถ้าเลือกเป็นสีโทนเงินพิงโกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสมูทกับหน้าเราไปเลยอะไรอย่างงี้มันก็เป็นอีกทรงนึงที่รู้สึกว่าค่อนข้างเข้าได้ดีกับรูปหน้ากลมแล้วก็สำหรับแว่นที่มีใส่ของตัวเองปัจจุบันนะคะคือรุ่นไทท่า A ค่ะรุ่นนี้นะคะก็จะมีความเหลี่ยมโอเวอร์ไซส์แล้วก็มีคานแฟชั่นแล้วก็หน้าเรียวขึ้นไม่ได้กลมขนาดนั้นค่ะค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงเป็นประโยชน์สำหรับสาวๆรูปหน้ากลมนะคะในการเลือกแว่นแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่หลายใจอ่ะอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีสามารถเข้ามาสอบถามที่อินบ็อกซ์หรือว่า LINE OA ของเพจเราได้นะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะอยากให้คลิปต่อไปดำเนินเดินไปทางแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวมีอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ